วัสดีครับ Channel Pond Review นะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกา Seiko 5อีกเรือนหนึ่งนะฮะที่ผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็มีการรีเควสแล้วก็อยากให้รีวิวกันมาพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งก็เป็น Seiko 5ในตระกูลที่เขาเรียกว่า Baby Monster นะฮะโดยรหัสของเรือนี้เนี่ยก็คือ SRPB33J1 ก็เป็นโมเดลที่ผลิตในญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับก็เลยลงท้ายด้วยคำว่า J1 แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าราคามันก็อาจจะสูงกว่ารุ่น K1 ปกติโดยทั่วไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เล็งไซโก้ไฟท์ในตระกูลมอนสเตอร์มานานแล้วนะฮะซึ่งมันจะมีไซโก้หลายตัวมากๆที่เขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มมอนสเตอร์นะฮะโดยที่มันก็หน้าตาแตกต่างกันไปแล้วแต่ดีเทลนะครับมีแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยเอาจริงๆนะครับผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะเริ่มจากตัวไหนในตระกูลมอนสเตอร์ดีดูไปดูมาก็มาเตะตาที่เรือนนี้นะครับคือมันเป็นคู่สีที่ดูน่าสนใจแล้วก็น่าจะจับเปลี่ยนสายได้สนุกมากๆเลยเรือนนึงนะครับเรามาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับคือหน้าปัดของเรือนนี้มันเป็นแบบสีดำด้านนะครับแล้วก็มีการเล่นดีเทลที่เป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้มาด้วยนะฮะเลข05เลข10ก็เป็นหลักนาทีนะครับทำให้หน้าปัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูมีสีสันที่น่าสนใจนะฮะตัวเข็มวินาทีของเขาเนี่ยก็เป็นสีแดงแบบนี้ด้วยคือไซโก้ไฟท์ในตระกูล Baby Monster แบบนี้มันจะมีสีอื่นด้วยนะครับแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันดูมีความถึกดูมีความแบบสปอร์ตจัดๆดีนะฮะตัวเข็มนาทีกับเข็มชั่วโมงที่เขาให้มาเนี่ยก็มีรูมาให้ที่ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะอย่างเข็มชั่วโมงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่มีเอกลักษณ์พอสมควรนะครับก็จะเป็นรูปลูกศรแบบนี้เลยพวกหลักชั่วโมงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เลข12เลข6เนี่ยก็มีรูมาให้ด้วยซึ่งมันก็เป็นรูมที่เรืองแสงได้ดีพอสมควรเลยนะครับในที่มืดโดยที่เรือนนี้มันก็เป็นนาฬิกาที่หน้าตาออกไปทางดำน้ำนะแต่ผมว่ามันเป็นดำน้ำเวอร์ชันแบบลุยเวอร์ชันแบบบึกบึนมากๆอ่ะส่วนตัวเบเซลเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเบเซลที่ดีไซน์ออกมาได้น่าสนใจดีนะฮะคือเราอาจจะคุ้นเคยกับตัวเบเซลที่ขอบบางๆใช่ไหมฮะแล้วก็หยักมันเล็กๆแต่อย่างตัวเนี้ยจะเห็นว่าหยักของเขาเนี่ยจะใหญ่มากเลยนะฮะคือเหมือนเป็นพวกเฟืองพวกเกียร์อะไรแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ตัวหนังสือบนขอบเบเซลเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ชัดเจนมากๆเลยนะเป็นหลุมแล้วก็หยอดสีลงไปนะฮะสีดำแต่ก็น่าเสียดายนิดนึงตรงที่ตรงไอ้สามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยมันไม่ได้มีการแต้มรูมมาให้คือจริงๆนาฬิกาดำน้ำเนี่ยมันควรจะมีการแต้มรูมด้านบนมาให้แบบนี้นะฮะแต่ก็เรือนนี้อย่างที่เราเห็นว่ามันกันน้ำได้แค่100เมตรนะครับทำให้มันก็คงไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่ามันก็เอาไปดำน้ำลึกมากไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วนะฮะจุดนึงที่ผมต้องชมสุดๆเลยนะก็คือตัวขอบเบเซลเนี่ยมันเป็นขอบที่หมุนแล้วแบบสมูทมากอ่ะผมว่าสมูทอันดับต้นๆเลยนะครับตั้งแต่ผมเคยใช้นาฬิกาที่มันหมุนขอบเบเซลได้มาคือการหมุนเนี่ยมันจะมีความเบานะครับมีความนิ่มแต่ละคลิกเนี่ยคือแบบนุ่มนวลสุดๆเลยนะฮะคือบางทีอาจจะแอบรู้สึกว่ามันนุ่มนวลไปนิดนึงด้วยซ้ำนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันดูแบบโหดร้ายนะฮะมันดูแบบดุดันอ่ะแต่พอแบบเวลาหมุนน่ะมันดูซอฟมันดูอ่อนละมุนนะครับอันนี้ก็ขัดแย้งความรู้สึกไปนิดนึงแต่ก็เป็นข้อดีนะสำหรับการใช้งานนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายนะฮะกระจกก็เป็นมินิรอลกลาสธรรมดานะครับแล้วก็แสงสะท้อนเนี่ยเข้ามาเยอะพอสมควรนะฮะไม่ได้มีการตัดแสงอะไรส่วนตัวเคสไซส์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะใหญ่วัดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45มิลครึ่งเลยนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ 12.8 มิลแล้วก็รูปทรงของตัวเคสของเขานะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะฮะมันจะมีการเล่นชั้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็ตันนะครับคือมันเป็นนาฬิกาหน้าดุมากอ่ะแล้วก็ตัวเคสมีเหลี่ยมมุมดูแข็งแรงดูคมมากนะครับเคสเนี่ยมีการขัดเงามาให้เยอะมากเลยนะฮะมีส่วนที่เป็นขัดด้านแค่ตรงนี้เองด้านบนของลักตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือเป็นขัดเงาหมดเลยด้วยความที่เบเซลของเขาเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่มีการเล่นแสงอยู่แล้วนะตัวเคสเนี่ยก็เงาแวบเลยนะฮะคนที่ชอบนาฬิกาที่มันแฟชชี่หน่อยสะท้อนแสงเยอะๆหน่อยเรือนนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีในระดับนึงเลยนะฮะด้านขวาเนี่ยก็มีคราวกะที่ค่อนข้างจะใหญ่มากมาให้นะครับเราสามารถขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับหมุนไปตรงเม็ดมะยมนี่เลยที่ตำแหน่งแรกแล้วก็สามารถดึงออกมาทีนึงเพื่อหมุนปรับวันที่แล้วก็วันพื้นหลังเนี่ยมันก็เป็นช่องสีดำด้วยนะฮะทำให้มันก็ไม่ได้กวนตาเท่าไหร่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็แสดงเป็นสีแดงด้วยนะครับก็เข้ากับสีแดงบนหน้าปัดได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดึงออกมาอีกทีนึงก็ปรับเวลามาดูส่วนของตัวสายกันหน่อยนะฮะสายของเรือนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานแบบกลางๆนะคือแบบไม่ได้ทำได้ดีมากเพราะว่าเวลาเรามองด้านข้างเราจะเห็นความไม่เนียบอยู่บ้างนะฮะเช่นพวกรอยต่อของเหล็กแบบนี้คือจริงๆเนี่ยเขาขัดให้เงาเนียบกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะปล่อยดีเทลตรงนี้ไว้ทำไมเนี่ยเสียดายมากเลยแทนที่มันจะดูเนียบขึ้นนะฮะคอเนี่ยก็จะไม่ได้เป็น solid end link นะครับซึ่งเวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยมันก็เห็นเป็นเส้นแบบนี้เลยนะฮะว่ามันตัดลงมาเข้ากับตัวเคสได้ดีเลยพอพลิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นเครื่องที่เขาโชว์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่อง 4R นะฮะซึ่งก็เป็นเครื่องที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสูงกว่าเครื่องทั่วไปที่เป็น 7S ของ Seiko ไฟรุ่นถูกๆนะครับส่วนตัวบัคเกิลเนี่ยก็ให้ Micro Adjust มาด้วย4รูนะฮะก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนาฬิกาประมาณ45มิลเนี่ยอยู่บนข้อมือ 5.5 นิ้วของผมหรือว่า 14 เซนนะฮะออกมาประมาณนี้ก็จะเห็นได้เลยว่ามันตันมากนะครับแล้วมันก็ดูโอเวอร์ไซส์มากๆคือก็ต้องบอกแหละว่าข้อมือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรือนนี้มากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมก็อยากจะลองใส่นาฬิกาหลายๆไซส์หลายๆแบบนะฮะแล้วก็เวลาใช้งานจริงเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้สายเหล็กอยู่ละผมก็จะใช้สายยางเป็นหลักหรือไม่ก็สายผ้านาโต้อะไรแบบนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะฮะคือยกนานๆนี่ก็แอบมีการเมื่อยแขนเมื่อยมือเหมือนกันนะฮะก็ต้องพูดกันตามตรงว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่สำหรับคนที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะรู้สึกว่ามีอะไรเกาะอยู่ตลอดเวลาเลยอะอย่างผมอะเวลาใส่เรือนนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยพอ
พอช่วงบ่ายๆหรือว่าแบบบ่ายแก่ๆหน่อยเนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันเมื่อยนะฮะก็คงจะแนะนำสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่มากกว่าแหละแต่ตัวลักของเขาอ่ะมันก็มีความยื่นออกมาแค่นิดเดียวนะฮะทำให้เวลามองจากด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูว่ามันกลางมากคือมันใหญ่แหละแต่มันแบบไม่ได้ออกไปทางกลางอ่ะมันออกไปทางหนามากกว่านะครับแล้วก็ด้วยดีไซน์ขอบเบเซลที่มันเป็นเฟืองใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้นาฬิกามันดูใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพอมันอยู่บนสายผ้าแล้วปั๊บเนี่ยหน้าตามันจะดูดีขึ้นขนาดไหนนะครับลักไซส์ของเรือนี้ก็22มิล นะครับพออยู่บนสายนาโต้สีดำแดงออกมาแบบนี้นะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่สวยมากอ่ะด้วยความที่คู่สีของสายเนี่ยมันเข้ากับตัวหน้าปัดละแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยการใส่สายนาโต้แบบนี้ทำให้คนข้อมือเล็กแบบผมสามารถใส่ได้สบายมากขึ้นแน่นอนว่าดูใส่สบายแล้วก็ดูเข้ากับข้อมือมากขึ้นนะครับมันก็ดูไม่ได้โหดเท่าเดิมละแต่ว่ามันก็ยังถ่วงอยู่ดีนะฮะคือเรือนนี้เอาตามตรงเลยยังไงเราก็หนีความหนักของมันไม่พ้นนะครับเพราะว่าตัวเรือนเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลหนักๆถึกๆทนๆแบบนี้ทำใจเลยนะฮะยังไงก็หนักแน่นอนแล้วก็อีกแบบนึงที่เรือนนี้มันเหมาะมากเลยนะครับก็คือสายยางแต่รุ่นที่มันมากับสายยางอ่ะสีไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองเอาสายยางมาลองเปลี่ยนรุ่นนี้ดูดีกว่าลองเปลี่ยนมาเป็นสายยางทรงสปอร์ตแบบนี้ดูนะฮะพอมากับสายยางก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้ต่างกับตัวสายนาโต้สีดำเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับคือรวมๆเลยเนี่ยเรือนนี้มันก็เป็นหนึ่งในออปชันหนึ่งอ่ะสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาดำน้ำนะครับแต่อยากจะได้หน้าตาที่มันดูลุยๆดูแมนมากๆนะฮะซึ่งสำหรับคนที่ข้อมือเล็กนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะไอ้นาฬิกาหน้าตาแบบนี้มันจะดูใหญ่ไปมากๆเลยนะฮะสำหรับข้อมือเราถึงแม้ว่าตัวลักมันจะแบบไม่ได้เกินมากคือไม่ได้ล้นเวอร์เหมือนกับนาฬิกาเรือนอื่นๆนะฮะแต่ด้วยรูปลักษณ์ของมันอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนข้อมือเล็กเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ข้อมือเล็กใส่ออกมาก็จะประมาณนี้คนที่ข้อมือประมาณสัก7นิ้วเป็นต้นไปอ่ะผมว่าจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีสุดๆเลยส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยมันเป็นรหัสญี่ปุ่นนะครับใน Shopee เนี่ยเขาก็จะขายอยู่ประมาณ 8,000 บาทนะฮะซึ่งเอาตามตรงมันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาไซโก้ไฟทั่วไปนะครับเพราะว่าไซโก้ไฟทั่วไปเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับราคาประมาณ 5,000 นะฮะซึ่งหน้าตาแล้วก็ Mood and Tone ของเรือนี้มันก็เป็นอีกเรือนนึงเนี่ยที่เกือบๆจะไปถึงไซโก้โปรสเปคละแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอายของไซโก้ไฟแล้วก็ราคาเนี่ยยังพอจับต้องได้อยู่นะครับราคายังไม่ทะลุหมื่นอะไรแบบนั้นนะฮะก็ลองไปเลือกซื้อเลือกสีกันดูได้นะครับสำหรับเรือนนี้สำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ